สภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ของกัมพูชาได้เปิดประชุมสภาแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะครับหลังจากพรรคของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนคว้าชัยชนะมาได้อย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมถึงแม้ว่าโลกตะวันตกจะประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ตามครับพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหามุนีเสด็จไปเป็นประธานพิธีเปิดสมัยประชุมของสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ในวันนี้ครับโดยมีส.ส.ใหม่ทั้ง125คนจากพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเข้าร่วมพร้อมเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศได้รับเชิญเข้าร่วมด้วยครับกษัตริย์กัมพูชาทรงมีพระบรมราโชวาทว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้หลักประกันว่าพลเมืองทุกคนจะต้องเสมอภาคภายใต้กฎหมายของประเทศและพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพนอกจากนี้ทรงเรียกร้องให้ส.ส.ทั้งหลายทุ่มเทความพยายามอย่างแข็งขันเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงศาสนาการศึกษาและงานอย่างเท่าเทียมกันครับตามกำหนดการส.ส.ใหม่จะเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณที่พระบรมมหาราชวังในช่วงบ่ายวันนี้ครับหลังจากนั้นสภาชุดใหม่จะลงมติเลือกประธานสภาและลงมติไว้วางใจคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในวันพฤหัสบดีซึ่งจะทำให้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนสามารถเข้าบริหารประเทศต่ออีกสมัยเป็นเวลา5ปีหลังจากพรรค CPP ชนะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่6เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาครับแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกประณามจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐว่าขาดความชอบธรรมไม่มีเสรีภาพและไม่ยุติธรรมเนื่องจากพรรคกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP ที่เป็นพรรคฝ่ายค้านหลักถูกยุบพรรคไปเมื่อปลายปีที่แล้วครับขณะที่นายเกิ้มศกคาหัวหน้าพรรค CNRP ถูกจับกุมข้อหาทรยศชาติสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุถูกปิดหลายสิบแห่งทำให้หลายประเทศทั้งสหรัฐและยุโรปไม่ส่งคนเข้าร่วมสังเกตการการเลือกตั้งและไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนอกจากนี้เอกอัครราชทูตทั้งของสหรัฐกลุ่มสหภาพยุโรปและออสเตรเลียก็ไม่เข้าร่วมการเปิดประชุมสภาชุดใหม่ในวันนี้ด้วยครับ